สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาปลูกบอนกระดาษด่างไปพร้อมๆกันนะคะเป็นชิ้นที่มุมเกษตรตัดหัวของเขาไปผ่านะคะท่อนของเขานั่นแหละไปผ่านะแล้วก็เหลืออีกชิ้นหนึ่งที่มุมเกษตรจะเอามาปลูกนะคะสำหรับดินปลูกของมุมเกษตรนะคะมุมเกษตรก็ผสมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเป็นขุยมะพร้าวนะคะมีเป็นขุยมะพร้าวนะคะมุมเกษตรไม่ได้ตวงนะมุมเกษตรก็ตักใส่โดยที่ไม่ได้ตวงได้กะเอาทั้งนั้นเลยนะคะก็มีจะเป็นขุยมะพร้าวนะคะมีมุมเกษตรใส่พิษมอสนิดหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครมีจะใส่ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของดินใบก้ามปูนะคะเป็นดินใบก้ามปูล้วนนะคะแล้วก็จะมีเป็นใบก้ามปูที่เขายังไม่ย่อยสลายนะคะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีแกลบผสมลงไปด้วยนิดหนึ่งนะคะส่วนผสมของมุมเกษตรก็มีแค่นี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ตวงไม่ได้วัดอัตราว่ายังไงนะคะก็จะใส่แบบกะเอานะคะเนาะใครที่จะใส่เป็นมะพร้าวสับลงไปด้วยก็ได้นะคะส่วนกระถางมุมเกษตรเนี่ยมุมเกษตรจะเป็นกระถางบัวที่เขาแตกนะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรจะไม่ใส่มะพร้าวสับรองก้นกระถางนะคะแต่ถ้าใครจะใส่ก็ได้นะคะพวกนี้จะเป็นรากของบอนนะคะมุมเกษตรก็จะใส่รองก้นกระถางไปเลยนะคะตักดินลงไปให้เต็มนะคะขนาดกระถางควรที่จะใหญ่นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเขาใหญ่เนี่ยเวลาที่เขาโตเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ให้รากเดินเยอะกว่านะคะมุมเกษตรก็จะใช้กระถางขนาดใหญ่นิดนึงนะคะแต่ถ้าใครมีพื้นที่จะปลูกลงดินเลยก็ได้นะคะโดยการที่แบบเราปรุงดินนิดนึงนะคะขุดหลุมให้ใหญ่หน่อยแล้วก็ปรุงดินแล้วก็ใส่ลงไปก็ได้ค่อยปลูกเขาลงไปก็ได้นะคะตรงนี้เนาะกระถางใหญ่เราก็ต้องผสมดินเยอะหน่อยนะคะถ้าดินน้อยก็จะไม่พอนะคะผสมดินให้โปร่งๆนะคะพวกบอนเนี่ยเขาจะชอบดินโปร่งๆดินแบบยังไงเขาเรียกว่าชื้นๆนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งมีพวกใบไม้นะคะเศษใบไม้ที่ยังไม่ย่อยสลายอย่างพวกนี้ก็จะทำให้ดินโปร่งนะคะขุดหลุมนิดนึงนะเอาไปวางเดี๋ยวมุมเกษตรขอตั้งกล้องนิดนึงนะคะลองวางดูนะคะวางเขาให้ตรงๆแล้วก็พยายามวางให้เขาอยู่ตรงกลางนะคะจะได้สวยๆเนาะพยายามกลบรากส่วนของโคนที่เขามีรากเนี่ยให้มิดนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปกดเขานะคะไม่ต้องไปกดเยอะนะคะที่มุมเกษตรไม่ใส่เต็มนะคะเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยมุมเกษตรอาจจะได้เติมปุ๋ยหมักนะคะลงไปนะคะมุมเกษตรก็จะเหลือขอบไปนิดหนึ่งนะคะตรงนี้แต่ถ้าเพื่อนๆจะใส่เต็มเหลือสักเซนเดียวก็ได้นะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นบอนกระดาษด่างนะคะลงก้านเขาด่างลงก้านด้วยนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมมากเลยทีเดียวสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่ทำจำนวนได้ไวนะคะก็สามารถที่จะทำเงินได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามุมเกษตรเองเนี่ยก็เน้นสะสมเป็นซะส่วนใหญ่นะคะไม่ค่อยมีเวลาไปทำจำนวนกับเขานะคะสำหรับบอนกระดาษต่างนะคะก็ใครที่มีพอที่จะมีงบประมาณลงทุนนะคะก็น่าลงทุนอยู่ช่วงนี้นะคะเนาะสำหรับบอนกระดาษด่างนะคะกำลังเป็นกระแสเลยนะคะเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาปลูกบอนกระดาษต่างแค่นี้ก่อนนะคะใครที่มีข้อแนะนำดีๆหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าแนะนำกันเข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ